เรื่องธรรมะธรรมชาติเดี๋ยววันนี้มีใครสื่อสารมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมาเป็นตัวตั้งคำถามตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าเดี๋ยวนึกก่อนคือมันน่าคิดอ่ะมันน่าคิดน่าคิดน่าคิดอ๋อพอนึกได้แล้วครับเอาว่า3 in 1กันแล้วกันนะคำว่า3 in 1เนี่ยของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอของ3สิ่งเกิดพร้อมกันทุกขังอนิจจังอนัตตา3ขับนะทุกขังอนิจจังอนัตตา3นะของ3สิ่งนี้เกิดพร้อมกันเซเซว่า1จุดเปาะนั่นๆๆๆ1จุดเปาะมาอีกอันหนึ่งหัวใจปอดสมองเกิดพร้อมกันของสามสิ่งเกิดขึ้นมาเปาะแล้วมาอีกกายใจจิตของสามสิ่งเกิดพร้อมกันอะไรเนาะอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตเอาคำนี้มาวิเคราะห์กันอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าเป็นภาษาเนาะมันก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตถ้าเป็นภาษาก็คือได้3คำฟังให้ดีนะพี่เอ๋ย3คำเนี่ยถ้าลากเส้นนี้ขึ้นมาเปรี้ยงลากเส้นเดียวเนี่ยเปิ๊บกันมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอดีตฝั่งนี้ก็เป็นอนาคตปัจจุบันอยู่ตรงกลางนะครับมันมีคำหนึ่งปัจจุบันทันสมัยใหม่สมัยถ้าหากว่าพูดกันว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเลยครับของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะอะไรจะจับคู่อะไรดีครับตอนนี้มันสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันถ้าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะตัดอดีตออกไปหรือว่าตัดปัจจุบันประโยชน์ออกไปหรือตัดอนาคตออกไปขอถือโอกาสถามท่านที่อยู่หน้าจอครับไปด้วยกันครับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคำอธิบายธรรมดาธรรมดาครับมันซ่อนซ้อนกันหลายซ่อนซ้อนอยู่นะเนี่ยแค่3คำเนี่ยนะเอานะถ้าบอกว่าถ้าเป็นของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันท่านจะเลือกอะไรระหว่าง1อดีตกับปัจจุบัน2ปัจจุบันกับอนาคต3อดีตกับอนาคตถ้าเลือกอดีตอนาคตกดเลข3เดี๋ยวเขียนเอาไว้ก่อนลุงพูดแล้วก็หลงทางสำคัญฮะสำคัญมากๆครับถ้าใครเก็ทตรงนี้ถือว่าจะมีปัญญาจะเกิดขึ้นกับท่านเลือกมาให้ได้นะครับเลือกมาให้ได้เราไม่ถือว่าผิดถูกที่นี่นะครับเพราะว่ากำลังรับรู้เรียนรู้ด้วยกันโอเคนะ
คำว่าของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันลุงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอันนี้ลุงไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วล่ะมันเป็นภาษาหลักเข้าใจไหมภาษาหลักแต่ถ้าหากว่าจะบอกว่าถ้าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันล่ะคือใดหนึ่งอดีตนะเขียนใหม่ได้ไหมหนึ่งโอเคก็คือข้อหนึ่งอดีตกับปัจจุบันนะครับเอาอดีตก็ได้อ่ะกับกับปอปลาก็แล้วกันง่ายดีย่อๆไว้ปัจจุบันสองปัจจุบันกับอนาคตข้อสองข้อที่สามอดีตบวกอนาคตท่านเลือกข้อไหนครับถ้าบอกว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะเลือกอะไรครับถ้าเลือกข้อหนึ่งก็หมายความว่าเลือกอดีตกับปัจจุบันถ้าเลือกข้อสองหมายความว่าเลือกปัจจุบันกับอนาคตถ้าเลือกข้อสามเลือกอดีตกับอนาคตผมขออนุญาตดูทางด้านนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกไม่ผิดนะครับจำด้วยครับแล้วผมจะอธิบายและเวลาผมอธิบายปุ๊บมันจะเข้าใจทั้งหมดในส่วนรวมนะท่านอยู่หน้าจอจะเข้าใจหมดแล้วจะบอกให้นี่คือปัญญานะครับคำว่าศีลสมาธิปัญญาหน้าวันนี้คำอธิบายผ่านตัวหนังสือนี่เป็นปัญญาเอานี่ดีกว่าเออไม่ต้องไปหาปัญญาที่ไหนโอเคนะนั่นมันจะได้รู้จะเข้าใจด้วยกันไปพร้อมกันนะว่าผมเราศึกษาด้วยกันเพราะว่าหน้าอย่าลืมนะบ้านเราดอททีวีเนี่ยคือสถานีธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมการเมืองเราไม่ยุ่งการเมืองเราก็ไม่เกี่ยวคำว่าการมุ้งไม่เกี่ยวเนี่ยขออนุญาตต้องบอกสุดตรงๆเลยครับกรุณาจะไม่ใช้หน้าจอ YouTube กับ Facebook โต้ตอบกันแบบชู้สาวนะฮะอย่าทำนะครับอย่าทำนะฮะนี่ผมหมายความอย่างนี้โอเคนะครับ แล้วการเมืองเราก็ไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นนะเราจะมาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องตัวมนุษย์โอเคนะบางทีมีผู้คนให้คะแนนมาแล้วว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วนะคือคนที่เขามีความเล็กแหลมคมเป็นสถานีแห่งปัญญาปัญญาที่สามารถที่จะขึ้นกระดานใส่กันเดี๋ยวนี้เลยประมาณนี้ไม่ต้องไปหาปัญญาที่ไหนอื่นใดเพราะฉะนั้นก็คำอธิบายต่อไปนี้มันจะกลายเป็นปัญญานะครับก็เลือกมาเลยครับเราไม่ถือว่าผิดถูกนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะฮะ จะได้ทราบกันเพราะว่าการเข้าใจ เข้าใจที่มันถูกต้องตรงจริงแท้ๆจริงๆจริงเพียวๆจริงแท้ๆจริงแท้ๆจริงๆนะความจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวทีนี้ลุงจะใช้ความสามารถระดับไหนในการที่จะอธิบายให้เห็นจริงแท้เพียงสิ่งเดียวได้นะครับดูต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างจะสูงมากนะครับจึงจะทำให้ท่านได้เกิดความ get into คือปัญญาอันแหลมคมนะครับพอมีปัญญาแล้วมันสามารถที่จะเอาไปคิดทำอะไรต่างๆนั้นได้เยอะแยะมากมายมานักมนุษย์นะครับบอกให้ก็ได้นะครับ ที่มันผ่านมาไม่ได้เพราะว่ามีแต่ความเชื่อถึงมือถือเชื่อ108,000ประการเชื่อปุ๊บก็งงปั๊บทันทีแล้วครับนี่เป็นต้นแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดอันนี้ก็เหมือนกันถูกก็ไม่ใช่ความผิดไม่ถูกก็ไม่ใช่ความผิดนะครับ
แล้วไม่มีความผิดกันซื้อขายก็ไม่มีแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ไม่มีทำไมมาแชร์กันตรงนี้ทำไมจะไม่เกิดผลล่ะทีเดียวใช่ไหมเราต้องการผลของการแชร์กันผลของการพิจารณากันไม่ต้องพูดเหตุผลเลยครับทีเดียวหลักตรรกะนี้ไปไกลซ้ำไปนะใช้ไม่ได้เลยเอาคณิตศาสตร์มาใช้ก็ยิ่งไม่ได้หนักโอเคไหมเอาความเข้าใจดีว่าเนี่ยมันคือยุคความเข้าใจบุญคือความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนชี้แนะชี้นำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามอะไรตามถูกต้องตรงจริงจริงแบบแท้ๆนะจริงแบบไม่แปรผันนะจริงแบบปรมัตถ์กันแล้วกันจริงแบบ emptiness อ้าวจริงแบบเพียวอ้าวเอาดีแบบเพียวแบบบริสุทธิ์โอเคนะครับเราต้องอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะไปได้ง่ายนะครับเอาละผมดูแล้ว YouTube ผมดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีคนตอบ2กับ1เยอะเลยนะครับ2กับ1เยอะเลยนะครับจะค่อยๆกล่าวไว้2กับ1เยอะเลยนะครับข้อ2กับข้อ1ตอบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละน้อยทีละน้อยนะครับมี2กับ1 2กับ1 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 2กับ1นะครับโอเคล็อกตรงนี้แหละครับมี3น้อยมากมี3นี่น้อยมากนะมีคนตอบข้อ3เหมือนกันนะครับคือน้อยมากกันแล้วกันโอเคนะ1กับ2นี่เยอะมากทั้งหมดมาฝั่งเฟซนี้ครับมีใครตอบได้บ้างต้องแสดงความเห็นมานะครับเรื่องนี้ถ้าไม่แสดงความเห็นมาแปลว่าท่านไม่เปิดเผยตัวตนนะครับแล้วมันท่านจะไม่ได้อะไรเชื่อเถอะครับเชื่อลุงเถอะเปิดมาเลยแล้วจะได้ไม่ใช่นั่งฟังอยู่ข้างรั้วเงี้ยแสดงความเห็นมาเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นความคิดที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแสดงออกมาเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วไม่สูญเสียอะไรทั้งสิ้นครับตอนนี้ผมกลับมาถึงทางฝั่งเฟซแล้วนะว่าใครจะตอบอะไรนะฝั่งเฟซมี2มี2ยังไม่เห็น1เลยมี2กับ3นะครับ2กับ3 2กับ3 2กับ3เอามี1เดียว1เดียวนะครับเอาเลือกมาแล้วกดมาไม่ได้เด้อ1 2 3กดมานะรู้เลือกมาแล้วนะความจริงแท้มีเพียงสิ่งนี้คือใช่อันนั้นมันใช่อยู่แล้วตรงนั้นนะฮะแต่อยากให้เลือกตรงนี้ว่าจะเลือก1หรือเลือก2เลือกมาเลยเม็ดอะไรไปแล้วกดแค่หมายเลข1หรือ2 3นั่นเองนะครับมันจะไม่ยากอะไรการแล้วอย่าไปเรื่องอื่นครับเพราะว่ากำลังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับอย่าไปเรื่องอื่นนะครับเรื่องเงินไปคุยที่หลังมัน108เพราะตรงนี้มันค่อนข้างจะเข้าได้เข้าเข็มพอสมควรนะครับอยากจะให้ตีแตกตัดตกอยากจะให้มีปัญญาไม่ใช่เพราะปัญญาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับปัญญาท่านต้องเลือกมาแล้วโอเคมีคนตอบ1อยู่ทางฝั่งเฟซนะฮะมีผู้ตอบ1หนึ่งมีน้อยมากนะครับมี3เยอะเลยมี2เยอะมี3มากเอาละมี3มากมี1น้อยนะครับทางฝั่งเฟซตอบข้อ1นี่น้อยมากกันแล้วกันนะแล้วก็มีตอบ2มากมากแล้วตอบข้อ3รู้มันจะมากมากๆนะครับตอบข้อ3จะมากมาก
ฟังเฟสนะครับใช่เลยครับสูสีสูสีโอเคถ้าคะแนนก็คือ3จะมากกว่า2ฝั่งเฟซชวนฝั่ง YouTube นะครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะ1 2นี่เยอะเลย3มีเพียง3มีเพียง1 1คน2คนเลือกข้อ3ไม่ต้องพิมพ์มากครับพิมพ์แล้วผมต้องมานั่งเสียเวลาอ่านนะครับคุณภูมิกนกนะครับอย่าให้ผมใช้เวลาอ่านนะครับเพราะว่าเราเลือกเป็นข้อๆมันง่ายในทางผมด้วยให้ความสะดวกฝั่งผมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งผมก็ต้องวิเคราะห์พวกนี้นะครับต้องเข้าใจฝั่งผมด้วยนะครับผมจะอธิบายของผมเองไม่ต้องห่วงหรอกอธิบายหมดแหละผมกนกเลือกข้อ3โอเคนะครับเอาล่ะผมจะถูกนะทีนะครับ คำหลักคำรวม3 in 1เป็นคำรวมนะผมบอกว่าเริ่มต้นแค่จุดเดียวนี่เป๊ะจุดหนึ่งเป๊ะเนี่ยฟังเลยนะฮะถ้าผมไปเป๊ะที่จุดนี้จุดเดียวทีนี้มันก็ไม่ต่างกันเห็นไหมฮะมองเห็นไหมครับรู้สึกจะมองเห็นเนาะมองเห็นเนาะเราใช้กระดาษนิดนึงช่วยหน่อยเพราะว่าต้องช่วยกระดาษนิดนึงเพื่อช่วยท่านนั่นแหละไม่ช่วยใครหรอกของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจุดกำเนิดหนึ่งเป๊ะเนี่ยโอเคนะหนึ่งเป๊ะคือกระดาษแผ่นนี้แหละโอเคเป๊ะอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเส้นอยู่เงี้ยนะตามนี้นะอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วผมก็ลากเส้นตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมครับตามข้างล่างตัวอย่างพอได้นะครับถ้าหากว่าผมลบตัวนี้เนี่ยลบมันห่างชนิดนึงก็ได้ให้มันห่างเพื่อให้มันเห็นชัดในภาพมันก็เป๊ะจะเห็นว่ามันทับซ้อนกันนี่อดีตเป็นทับซ้อนเหลือในปัจจุบันเห็นไหมครับเรียกปัจจุบันเห็นไหมปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไอ้คำว่าปัจจุบันตรงนี้แหละมันยังมีทับซ้อนอยู่ทับซ้อนแบบนี้แหละครับมันไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะอดีตเนาะเขาเป็นแบบสองฝ่ามือเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเขาเรียกว่าแนวราบก็ว่าได้ถ้าแนวตั้งมันเป็นอย่างนี้ครับสอนเห็นไหมมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่อันนี้จะเข้าใจยากที่สุดครับเข้าใจโอ้โหเข้าใจไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนกับว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้เลยไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยนะครับอดีตกับปัจจุบันโทษอดีตกับอนาคตเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่ที่ถูกต้องกันแล้วกันก็คือข้อ3ครับอดีตกับอนาคตบวกกันถูกต้องคือตรงนี้คือข้อ3มันมองยากเพราะมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้นึกออกไหมครับมันเป็นอันเดียวกันอยู่โอเคนะถ้าบอกว่าจะเป็นด้านที่3ของเหรียญมันก็ไม่ได้พูดยังไงมันก็ไปเป็นด้านที่3ของเหรียญถ้าเหรียญ2ด้านพูดอย่างนี้มันพูดเข้าใจได้ด้านที่3ของเหรียญก็อยู่ตรงกลางโอเคมันเข้าใจได้แต่ถ้ามันซ้อนเนี้ยมันไม่ได้จริงๆครับมันจะหาไหนมาเป็นด้านที่3มันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะนี่แหละที่บอกว่าปรัชญา ปรัชญาเนี่ยมันคิดออกไม่ได้ถ้าพอจะคิดได้มันคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือสงสัย
หายสงสัยมันหายสงสัยเป็นยังไงต่อหายสงสัยเป็นยังไงเออคำว่าหายสงสัยมันคืออะไรมันรู้สึกยังไงแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกไม่ได้เลยจริงๆครับปรัชญาด้านสงสัยเพราะฉะนั้นพุทธปรัชญาจึงล้ำลึกมากครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนลึกลับลับลึกลับซับซ้อนมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดี เหรียญสองด้านถ้าหากว่าด้านสงสัยด้านนี้หายสงสัยมันก็ต้องทะลุเห็นไหมทะลุอีกฝั่งหนึ่งมันจึงจะหายสงสัยได้ไม่ต่างจากถ้ามันทับซ้อนกันครับผมเห็นไหมครับเห็นหรือยังถ้าทับซ้อนกันก็ทะลุถ้ามันทับซ้อนอย่างเงี้ยทะลุเรื่องทุระบททุระทะลุล่างทะลุบนเลยเป็นแบบนี้ครับทะลุแปลว่ามันซ้อนแล้วก็โอเวอร์แลปกันด้วยนึกออกไหมครับชนกันทีแรกก็มันเหลื่อมกันก็โอเวอร์แลปกันเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้คำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออธิบายความได้แค่นี้เองครับว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไม่ไปไปกว่านี้ไม่ได้อีกเลยไม่มีภาษาสุดภาษาจริงๆครับนอกนั้นก็ถึงวาระการเข้าถึงที่บอกว่าเซตซีโร่กับอากาลิโกนั่นนะครับคือมันอยู่ที่ศูนย์คำว่าเซตซีโร่เขียนตัวนี้มันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเซตซีโร่ทำเป็นเลขศูนย์ซะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเคยเห็นภาพต่างๆที่ผมทำเอาไว้ไหมครับเห็นเนาะแล้วก็เปลี่ยนเส้นนี้ใหม่ซะนี่เส้นเดิมนั่นนะครับแต่ให้ต้องการให้เป็นหมึกสีน้ำเงินมันก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแนวราบเนี่ยเงี้ยเคยเห็นไหมครับภาษาผมถ้าออกแนวราบมันก็เป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันไปแล้วถ้าแนวตั้งมันก็อยู่ลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันคำว่าเซตซีโร่ก็หมายถึงตรงนี้ตรงนี้แหละที่มันต้องบอกว่ามันโทษทีนะครับขออนุญาตจริงๆคำนี้นะเป็นสิ่งที่รู้เอาไม่ได้จริงๆครับขอให้เป็นหน้าที่ลุงกันแล้วกันนะนะที่สุดแล้วขอให้ท่านเข้าใจเพราะเข้าใจในวันนี้เนี่ยคือปัญญาแค่เข้าใจก็ปัญญาแล้วก็รอวันเข้าถึงก่อนที่จะไปจากโลกเวิร์ดครับงั้นตัวนี้ที่บอกว่าเซตซีโร่ลุงก็เขียนบ่อยนะset zero เนี่ยเนี่ยแล้วต้องตามด้วยอากาลิโกด้วยครับอากาลิโกเห็นไหมฮะเคยเห็นบ่อยไหมครับตรงนี้แหละครับที่ผม set zero แน่นอนนะฮะมันต้องมนุษย์ abnormal กับ unconscious ท่านเองครับจะรู้ได้นะครับต้อง abnormal อย่างเดียวกับ unconscious นะถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไร abnormal ใช่ไหมabnormalกับอะไรกับ unconscious ลุงก็พูดบ่อยนะครับconscious โอเค conscious โอเคครับเนี้ยต้องทั้งคู่ฮะตัวเนี้ยจึงจะเข้าตรงนี้ได้เห็นไหมพอเวลาพูดคำว่า abnormal animal เนี่ยเพราะลูกก็พูดบ่อยคำนี้พูดบ่อยเหลือเกินจึงจะเข้าใจในเส้นนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางเข้าใจเลยก็หวังว่านะอธิบายตรงนี้แล้วถามว่า get into แปลว่าเข้าใจ
นะฟังทันไหมเริ่มต้นนะถ้าหากว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ทีละคำทีละคำทีละคำมาถึงตรงนี้เฮ้ยถ้าคนไหนที่ get into นะแปลว่าเข้าใจร่างกายท่านจะตอบสนองคือขนลุกขนพองแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นตอบสนองนะฮะแปลว่ามันยังไม่เข้าเนื้อเยื่อยังไม่เข้าสเปนเซลล์แปลว่ารู้พอเข้าใจหรือเข้าใจได้แต่ไม่ถึงขั้นลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งปุ๊บคนจะลุกครับลึกซึ้งมันเข้ามันเหมือนปลายเข็มเอามาแตะผิวเนี่ยยังไม่ถูกทิ่มเข้าไปในใต้ผิวหนังถ้าปลายเข็มมันเข้าไปใต้ผิวหนังปุ๊บแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นนะฮะภาษาลุงที่ว่ามาทั้งถามมาลึกซึ้งไหมนะถ้าฟังอย่างตั้งใจก็จะพอไหวนะครับเอาล่ะทีนี้จะวิจารณ์ให้ฟังนะครับทีนี้ท่านที่ใดก็ตามที่เลือกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็คืออดีตกับปัจจุบันนะครับอดีตก็คือวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมพอช้าหน่อยเอาไป2วินาทีแล้วมันเลยไปแล้ว2วินาทีแล้วอดีตไปแล้วเห็นไหมฮะยิ่งช้ามันเพิ่ม1ชั่วโมงมาแล้วอดีตแล้วปัจจุบันก็ยังยืนพื้นอยู่เขาปัจจุบันยืนพื้นอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่มันเป็นอดีต2วินาทีไปแล้ว5วินาทีไปแล้ว10วินาทีไปแล้วนี่คืออดีตงงไหมครับใช่นะที่บอกว่า2 in 1จัดมาเป็น2 in 1ซะมันก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยครับอนาคตมันยังไปไม่ถึงนะมันอยู่ในวินาทีนี้อยู่วินาทีที่กำลังพูดเนี่ยกับวินาทีกำลังทำมือเนี่ยอะไรถ้าไม่ใช่ซีโร่เนี่ยวินาทีก็ซีโร่ซีโร่เนี่ยเซตซีโร่มันยังเป็นซีโร่ซีโร่อยู่นี่ยังไม่ได้เป็นหนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้ที่มันจะเข้าใจยากมันนิ่งอยู่เลยไอ้คำว่านิ่งตัวนี้คือจริงแท้แน่นอนคือตรงนี้แหละงั้นซีโร่คือคำว่านิ่งเที่ยงแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นก็ต้องภาษาพุทธะก็ต้องปรมัตถ์อย่างเดียวปรมัตถสัจจะอย่างเดียวครับถ้าภาษาแบบวงกว้างเลยทีเนี้ยใครก็จะรู้ได้นะคือความว่างความว่างเนี่ยตาฉีตาสานายมีนายมาจะพอพูดผ่านภาษาปุ๊บจะเข้าใจผ่านภาษาคำว่าความว่างไม่มีอะไรเลยคือคำว่าว่างเห็นไหมครับใช่นะถ้าเป็นภาษาสากลก็คือ emptiness ภาษาอังกฤษ emptiness เห็นไหมความว่าง emptiness ภาษาสากลภาษาไทยคือความว่างเข้าใจได้นะแต่เข้าใจแค่ภาษาไงมันไม่ได้ลึกซึ้งมันไม่ได้ดูดดื่มมันไม่เข้าไปในเยื่อมันไม่เข้าไปในเซลล์มันไม่เข้าไปในขั้วหัวใจรู้และเข้าใจแต่มันไม่เข้าไปไม่สามารถเข้าไปยังขั้วหัวใจซึ่งมีปฏิกิริยาทำให้คนลุกคนพองได้คล้ายๆกับว่ายังไม่เข้าถึงในต่อมประสาทโอเคไหมครับประสาทคือไฟฟ้าสถิตนะจำหน่อยครับนะคล้ายๆกับไฟฟ้าสถิตยังไม่ทำงานเลยนะมันได้แค่รู้ได้แค่เข้าใจไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้ไฟฟ้าสถิตทำงานถ้าหากว่าไฟฟ้าสถิตทำงานปุ๊บขนลุกขนพองทันทีเลยโอเคไหมครับนั่นถือว่าเข้าเนื้อหนังบางสาเลยนะครับไอ้แค่ภาษาเนี่ยนะครับกับประกอบกิริยาของลูเนี่ยครับมันจะซึดเซ็ตเข้าไปในเนื้อเยื่อได้สังเกตนะครับโปรดสังเกตนะครับโปรดสังเกตเพราะว่าสิ่งนี้ศึกษาร่วมกันครับนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จริงๆเรื่องนี้เพ
เพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ําเราเป็นคนไทยนะครับก็ใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงมาใช้ตรงนี้แม้ว่าจะมีภาษาต่างด้าวนิดหนึ่งลุงก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละโอเคมันจะเป็นเชชิโร่อากาลิโกเนี่ยอากาลิโกก็เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะนะภาษาลุงก็เราพุทธตาใส่ไปอย่างนั้นแหละโอเคนะครับแต่จริงๆก็เนื้อหนังบางสาคือไทย100%เกินต่างหากอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าใครเลือกข้อหนึ่งอดีตกับปัจจุบันที่บอกว่าของสองสิ่งในที่เดียวกันใครจับรู้ว่าก็คืออดีตกับปัจจุบันนะคือตอบข้อหนึ่งลุงก็อธิบายให้เรียบร้อยแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ตามที่อธิบายแล้วนี่เมื่อกี้นี้ใครตอบข้อสองปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกแหละเพราะอนาคตอนาคตยังไม่เดินเลยมันปัจจุบันอยู่เวลานี้อ่ะเอาป่ะเพราะฉะนั้นที่มันตีแตกตัดโตก็คือของสองสิ่งในที่เดียวกันที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดคือข้อสามก็แปลว่าอดีตกับอนาคตมาใส่ซ้อมกันก็ทํามือให้ดูอย่างนี้แหละโอเคไหมครับก็เข้าใจได้แต่ถ้าว่าพลิกอย่างนี้พลิกมาปุ๊บตรงนี้ยากมากที่จะเข้าใจเห็นไหมครับเพราะมันทับซ้อนกันอยู่ที่เดียวกันตัวนี้ต้องทะลุต้องมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสเท่านั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็มนุษย์ต้องเซตซีโร่แอนอากาลิโกเท่านั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางเข้าใจได้เลยลุงไม่ได้ผูกขาดความเข้าใจที่ว่าแต่ต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงเท่านั้นจึงเข้าจริงเข้าถึงของจริงแท้ๆเพราะฉะนั้นพอเราเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บเลิกโทษหมดคําว่าพระนิพพานภาษาในตลาดสดตลาดแห้งเลิกพูดหมดเลยนะฮะเลิกพูดหมดสุญญตาอนัตตาเลิกพูดหมดกิเลสตัณหาราคะเลิกพูดหมดนรกสวรรค์เลิกพูดหมดเรื่องผีสางนางไม้เห็นไหมครับชัดไหมครับลุงไม่ลุงพูดชัดมากนะตอนนี้ส่วนเขาจะพูดเรื่องของเขาใช่ไหมครับเพราะว่าเราพูดในบ้านของเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราพูดตรงนี้แล้วมันจะขยายผลมันเองครับต่อไปว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับดีไหมพี่ดีนะหวังว่าการอธิบายขยายความตรงนี้นะวันนี้คือวันที่เซ็นชื่อเลยเดี๋ยวนึกก่อนวันที่อะไรนะวันนี้วันที่20ธันวา63จบข่าวภาพนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปอมตะบอกให้ก็ได้ผมใช้คำว่าอมตะนะงั้นอมตะเค้กไงอมตะงี้นะอมตะวาจาด้วยเป็นไรไปล่ะนี่อมตะวาจาแหละครับดูสิครับดูผมล้อมกรอบไปดิครับมันจะขนาดไหนเพียงใดนะฮะโอเคนะเอาละก็คิดว่าได้เรื่องจนได้ลุงออกมาละ ตะแลนตะแลนตะแลนจบข่าวครับ